หูหนูครับพี่น้องขวยหนูพี่น้องขุดขึ้นไม่ๆอยู่ครับพี่น้องขุดถึงขึ้นต้องบอกว่าผมกับแม่บ้านกับพ่อใหญ่มาเปิดซิงเลยเด้อไม้นี่ยังบ่ได้มีผู้ใดลงอยู่เบิ่งครับพี่น้องขวยหนูอะหยาอยู่นี่เสียอย่างเดียวมื้อนี้อากาศร้อนเด้อนายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมโค้ชแดงมื้อนี้พาพี่น้องมาห่างห่วงนอนขึ้นกินเขาทงอีกคือเก่าแล้วครับพี่น้องมื้อนี้พากันมาลงทางบ้านดอนสำล้านครับพี่น้องอำเภอเชียงขวัญหมายแถวๆเก่านี่ล่ะเพิ่งใส่บ่วงกันเสร็จครับพี่น้องลงบ่วงไปน่าจะประมาณ80หลังนะครับพี่น้องเบิ่งแถวรถขาวจานพันหมายนี่ก็ต้องบอกว่าน้ำท่วมน้ำท่วมไม้ไม้น้ำท่วมครับพี่น้องน้ำพึ่งรถก็เลยพากันมาล่องเบิ่งสิมานหรือบ่มานกะเหมือนแรงหมดแล้วครับพี่น้องจะมาลุ้นกันป่ะเสื้อหมานตัวหมานตัวหมานป่ะเข้ากันได้ตอนนี้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งครับพี่น้องตอนวงเว้นนี่ฮ้อนฮ้อนพอตกคำมาแล้วล้มวีวีหรือบาดนี่ครับพี่น้องป่ะเดี๋ยวไปลุ้นบ่วงน้องกันดีกว่าครับพี่น้องว่าไม้บ้านตอนสำล้านนี่สิมานบ่แผนการผมขึ้นนี่ก็คือเก่าแหละครับพี่น้องกะสิรอยามบ่วงกันจักรอบนึงพอได้เห็นหูเห็นหางไปเฮ็ดหยังกินแรงแล้วก็ทารุ่นอีกเที่ยมอื่นเศร้าเลยบ่วงยังบ่ได้ติ่งอยู่ครับพี่น้องตรงนี้จะเป็นให้หน้าที่ข้าเจ้าบ่ได้เกี่ยวเขาเด้อครับพี่น้องเพราะว่าน้ำท่วมเขาก็บ่ได้เกี่ยวเลยน้ำท่วมบ่วงยังบ่ได้ติ่งอยู่บ่มีออกมาเว้นผวดบ่จักนิ่งๆอยู่บ่ขยับไม้ตรงนี้จะใกล้ทางแน่น้อยเด้อครับพี่น้องก็สิได้ยินเสียงรถเรียนวนๆวนๆในจักหน่อยเดี๋ยวไปยังเห็นลักบ่วงตั้งทีรี่คือเก่าอยู่บ่ติ่งแน่แต่ใดไม้ปลาเข่าแบบนี้ถึกยากขนาดได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันไปได้ทั่วเลยบ่รู้ว่ามันสิไปยังไงมันก็บ่ค่อยเลือน้ำคล้องพอดอยู่ใส่ไปให้นี่ประมาณ10กว่าหลังนะครับพี่น้องบ่วงล่มครับพี่น้องคือมิดชีแท้อู้กูจุดครับพี่น้องกูจุดอู้นั่นนั่นนั่นโอ้บอกกูจุดใหญ่ครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวก็ปวดนู้นครับพี่น้องหางแรกก็แม่นบ่กูดจุดใหญ่โลดเด้อครับพี่น้องโอ้หางว่ามันสิอยู่4พุ่นแล้วครับพี่น้องตัวนี้เห็นบักหางใหญ่ๆแล้วก็ฮึบๆอีกแล้วไปครับพี่น้องลุ้นกันต่อหลังคุณบ่วงหายครับพี่น้องสงสัยอีกแล้วสงสัยอีกแล้วแม่นบ่นั่นๆบ่วงล่มอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวว่าขาดโทมิซีแท้โอ้ยขาดได้นี่ครับพี่น้องบ่ติ่งได้มั้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยบ่แม่นบ่แม่นเว้ยหาแม่สิกันเด้อบ่ได้ยอมลงโอ้ยหาง2มาแล้วครับพี่น้องใหญ่บ่แพ้กันเด้อหาง2ก็ได้
ติดอยู่ให้เดียวกันพ่อก็พี่น้องหลังใกล้ๆกันเลยมันถอดว่ามันติดติดยากให้ที่มันเขาก็เจ้าบ่ได้เกี่ยวนี่มันหกว่ามันสิติดยากติดเสยล่ะครับพี่น้องสุดยอดไปลุยต่อครับพี่น้องบ่วงส่วนใหญ่ผมก็สิอยู่กันแท้คันนี้แหละครับพี่น้องน่าสิ60หลังได้อยู่แล้วครับพี่น้องกันแท้คันนี้ใส่ทั้ง2ฟังจะให้แม่บ้านผมยามฟังพุ่นผมสิยามฟังนี่ถ้าบ่มีถ้าบ่เห็นหางกันแท้คันนี้ก็คือจบ2หางซ้ำนั่นแหละครับพี่น้องคือนี่โหแต่เบิ่งอาการแล้วอาการบ่ค่อยดีปานใดครับพี่น้องมันแบบว่าบ่วงบ่ติ่งเลยหรือหนูมันบ่ได้ออกก็บ่จักแต่ว่าเห็นลมพัดตีไปได้หนูแลนกระดอกเนาะแต่ว่าเห็นพบพานหนวดบ่วงพบพานเลยบ่ย่างลึดๆๆแบบนึงน่ะดอกดึงแถวรถครับพี่น้องขาวจานพานว่าเป็นดอกเห็ดแต่ว่าเห็นโอ้เห็นจักหางโอ้ยนี่เด้นี่พานอยู่หลังนึงบ่วงพานอยู่ครับพี่น้องพานอยู่พานอยู่แต่ว่าเห็นบ่มีตัวพานซื้อเอ้ามาขาดอยู่ตรงนี้บ่พานเกิดมีแห้งแล้วล่ะวันนี้เห็นตัวแค่หนูพันก็มีแห้งเลยล่ะสุดสุดแล้วสรุปว่าเห็น2หางอีหลีครับพี่น้องบ่วง80หลังบ่หมานซ้ําว่า40หลังรอบก่อนซ้ําเนาะล้มก็ล้มดีอยู่เป็นแต่หนูแลนแต่ว่าบ่แลนแสดงว่ามื้อนี้บ่หมานซื้อดอกครับพี่น้องผมว่าสิไปหาเฮ็ดหยังกินแล้งเลยครับพี่น้องคือสิจัดอ้อมหนูขัวหนูคือเก่าล่ะแนวมันได้กินง่ายๆเนาะล้ามหนูนี่คือสิปิดตำนานเลยล่ะป้าครับพี่น้องหาเฮ็ดหยังกินแล้งดีกว่าเป็นยังไงก็เป็นนั่นมาแล้วครับพี่น้องหมานบ่ไอ้นั่นใครอยู่น่ะโอ้โอ้ดิ5 6หางหมดแล้วครับพี่น้องไม่ใหญ่ดิได้2ตัวเด้อได้2หางโอ้เฮ็ดหยังนั่นคือสีแปลกๆโอ้ได้กบบ่อมจัดสรรเลยมันบ่โอ้ยแน่นอนนี่ดีวะไปได้มาทางใดกบคุบเอาเลยนี่นะครับคุบเอาแล้วโคสุดยอดนายพันธุ์ดีวะเอามื้อคือท่านมันได้กิน2เมนูเลยท่านนํา2เมนูเลยเบ้ยทั้งอ้อมกบทั้งอ้อมหนูละบาดนี้เอาจัดไปจัดไปในบ้านผม4แกงอ้อมเอ๋กบก้อนครับพี่น้องเครื่องนี่ก็เครื่องเดียวกันเลยนะครับพี่น้องนี่เครื่องอ้อมเพิ่นเป็นทั้งเครื่องอ้อมหนูเป็นทั้งเครื่องอ้อมเอ๋กบครับพี่น้องนี่จัดลงไปเอายังเอาลาบเพิ่นน่ะเอาจุงไว้จุงไว้อ้อมหนูรวมถึงผักพร้อมนะครับพี่น้องผักนี่ก็สิอันเดียวกันเบิดไปประกุดใส่น้ําเออนี่เติมน้ำเลยเด้อแห้งแล้วบ่พอบ่ถึงบ่เอาอีกจังหน่อยพอให้ได้สดน้ำเนี่ยหลายโพดหลายโพดบ่เอาเติมน้ำแล้วก็สิเอาผักยองลงเลยครับพี่น้องวันนี้พะอีตู่บ่นี่อีตู่ทั้งอีตู่ทั้งกระเพราเออกระเพรายัดลงไปจงไว้ใส่ขวดนู้นนี่เด้อพอแล้วบ่พออีกจังหน่อยแน่ขอเอออันนั้นบ่ต้องใส่หลายดอกเอ้าบาดนี้ถ้าพักยุบจังหน่อยก็แม่นได้แล้วล่ะครับพี่น้องแป๊บเดียวสุกเติมเลย
เด้อครับผมปล่อยไปที่ไหนได้เดี๋ยวก็มันต้องไปพักลงมันพักนี่แม่บ้านผมเพิ่นห่วงไว้ใส่อ้อมหนูเลยอ้อมกบเพิ่นใส่ให้นิดหน่อยนึงดาวลงคือเก่าเด้อบัดนี้เด้อพักตัวจวดลงปึ๊บฝุ่นอ้อมหนูเพิ่นนี่พักได้เต็มหม้อเลยอ้อมกบนี่ได้น้อยเดียวตามด้วยพี่ตู้บ่เนี่ยพี่ตู้กับเฮาบ่เนี่ยครับจัดไปครับครับหือเอาลอดทางยุบบ่เนี่ยสุดยอดสุดยอดเอาเลยดิเอาเลยเด้อครับพี่น้องพี่เด้อมามาบ่นี่2อย่างเด้อพี่สิลงมือแล้วเรียบบาดนี่เอาจัดการจัดการมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องแซ่บๆน้ํากันเด้อขัวหนูกับอมกบขัวหนูเด้อเด้อนี่กลัวสิได้กินครับพี่น้องกลัวสิสุกล้มไปล้มพัดไปเจอปลาไปไสไปเด้ออุ้ยเอาไปจับติ่งหมดแล้วมาจะม่วงนี่เนาะมาๆๆครับพี่น้องแซ่บๆน้ํากันเด้อเอาเด้อเด้อนำมือบ่อเพชรก็ปิดลงบวชใส่นำบะเนาะช่วยพี่ด้วยลงบวชเขาบ่ได้ปิดเบิ่งซ่องมันเนาะมีเหล็กบ่เห็นไหมเห็นอยู่นี่ว่ะสมควรโดนใช่ป่ะบ่บอกเลยบ่บอกเลยไงว่ะสมควรโดนแล้วมาเถอะแต่บอกเลยอาจจะรอดเดี๋ยวมันกระหังเลยจะบอกเลยว่ารอดว่าคือข้องเนี่ยลองจัดการเลยเนี่ยว่ามันก็คือว่าคุ้มนี่เหมือนกันก็คุ้มหนูเหมือนกันกินข้าวอิ่มกันแล้วก็ว่าสิเข้านอนกันเลยล่ะครับพี่น้องมื้อเช้าพุ่นล่ะจังว่ากันใหม่สําหรับคืนนี้ถือว่าบ่หมานครับพี่น้องบ่วง180ครั้งเห็น2หางนี่ถือว่ากี่หลายอยู่ฟังครับพี่น้องมื้อเช้าจังว่ากันใหม่ตอนนี้เวลาประมาณ7โมงเช้าครับพี่น้องตื่นสวยเนี่ยยังน้อยมื้อนี้มันท้อเนาะคืนนี้พอมาแล้วรอบเช้าแน่สินักก็รอบกลางคืนครับพี่น้องย่านบ่เห็นหางพุ่นล่ะรอบเช้านี่อย่าฝันเดี๋ยวมากู้ให้หมานมื้อคืนนี้ก่อนเลยดีกว่าครับพี่น้องมื้อคืนนี้หมาน2ตัวอยู่ให้นี่แล้วครับพี่น้องผมว่าสิเบิดตัวตั้งแต่มื้อคืนนี้พุ่นล่ะคิดว่าบ่วงบ่กระดิกเลยน่าจะมีแค่2ตัวแค่นั้นผมว่าให้นี่1ตัวหลังเดี๋ยวไปยังเห็นบ่วงตั้งถือลือคือเก่าอยู่เห็น2หางนี่ก็ถือว่าส
เซิร์ฟไข่แล้วล่ะครับพี่น้องให้นี่ผมเพิ่นคิดว่าสิบ่ถือคุณพวกหลังผมบ่งร่วมครับพี่น้องแม่นบ่ว่ามันแม่นอยู่ดิเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนผมว่ามันบ่งร่วมล่ะนั่นโอ้ยกูจุดครับพี่น้องใส่มินิเจ้าของตัวนี้โอ้ให้กูบ่เห็นหยังดิเนาะโอ้นี่เก็บบ่ไปมาจนได้ครับพี่น้องหางแรกต้องรับเศร้านี่ถึงสิเป็นใส่จุ้มจิ้มไม่บ้านผมแต่ว่าก็ดีใจคือเก่าแล้วครับพี่น้องใจนั้นว่าสิบ่เห็นหางพุ่นแล้วสรุปว่าอยู่ให้หน้าให้นี่นี่ว่ามันสิบ่ติดว่ามันสิบ่ถูกหนูนี่โป้3ตัวพุ่นเด้อครับพี่น้อง3หางพุ่นเด้อนี่ให้นี่ถือว่าบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาบ่วง60หลังอยู่กันแท้คันนี้แหละครับพี่น้องเบิ่งแน่หวยคุณน่ะทางยังไม่ใหม่อยู่ครับพี่น้องหวยก็ยังบ่อยากพากปานนั้นว่าบ่มีคนลงโอ้ผ่านอยู่เด้อบ่มีคนลงหรอกบ่มีโตพร้อมมีแต่ขวยคือคนบ่หมานซื้อก็บ่จักบ่ผ่านถ้าบ่เห็นอยู่กันแท้คันนี้ก็คือนั่นล่ะครับพี่น้องเห็นทางเดียวโคหลูซ้ํานั่นล่ะกันแท้คันนี่สิยาวไปฮอดพุ่นแล้วก็ไปฮอดทางพุ่นล่ะครับพี่น้องไปบ่วงหอดบ่ติเด้อครับพี่น้องขวยหนูได้เบิ่งแต่ขวยละโตหนูสิบ่ได้เบิ่งหรอกครับพี่น้องบ่วงยังอยู่ดีคือเก่าจนเศร้าหอดเตบพานพร้อมคือทําลองกล้วยมันนี่ออกไม้ๆอยู่บางแลนได้แต่เบิ่งซื่อๆเด้ได้แต่เบิ่งซื่อบางแลพุ่นแต่ว่ามีหยังบ่หลังสุดท้ายมีบ่วงไงเห็นหางเดียวโคโลอีลีครับพี่น้องเศร้านี่ขี่ไล่ก็รอบกันขึ้นอีกแต่ว่าใครอยู่ดอกว่าใจยังคิดว่าสิบ่เห็นหูเห็นหางพุ่นล่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิไว้ซ้ํานี้ก่อนล่ะครับพี่น้องผมว่าสิพักหาหนูไปก่อนล่ะไปรอบได้ก็บ่หมานเนาะปะพอกันไว้คลิปหน้าเด้อครับพี่น้องเป็นไงนวลนี่แล้วรอบเศร้าตื่ม3ตัวขาตัวนึงเบ้ยนี่เด้อนี่เด้อผู้หมานเพิ่นยังบ่ได้มาบ่บ่เพิ่นหมานบ่เพิ่นขึ้นท่านมาถึงหมานหมานเลยจําบ่ได้แล้วกลับก่อนอยู่ดิ